ันสบายไม่จริงไงมันสบายไม่จริงการให้ที่มันเอาในการให้เองการจบให้แต่มันจบเอาในการจบเองเนี่ยมันก็ลำบากเพราะมันจบแล้วมันจบไม่จบมันจบเอาจบไงพออะไรที่ไม่จบมันก็เหมือนคาใจลังเลขึ้นมาอีกเออจบไปแล้วทำไมมีอีกอโหสิกรรมแล้วทำไมไม่หมดสักทีอย่างเงี้ย นั่นแหละมันเอาโหสิเอาอโหสิไงอโหสิที่ไม่ล้างในอโหสิเองจบได้ไม่เอาในจบเองเมื่อไรนั่นแหละคือจบที่มันหลุดพ้นในจบเองแม้ในขณะจบให้นะแต่ถ้าจบให้ยังเอาเพื่อให้จบอีกก็จะมานั่งมองอีกว่าเมื่อไหร่มันจะจบอีกเมื่อไหร่สังสารวัฏจะจบเมื่อไหร่คนนั้นจะจบเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตัวมันเองจะจบเนี่ยแต่ถ้าจบให้มันจบไปพร้อมกันเพราะตัวมันเองก็ไม่เอาตัวมันเองสังสารวัฏก็ไม่เอาในสังสารวัฏเองดังนั้นมันก็เลยจบให้ไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยๆไม่ได้ว่าประมาทหรอกคือจบให้ไปเรื่อยๆคือไม่มีตัณหาปนนั่นเองเขาว่าเรื่อยๆเนี่ยคำว่าเรื่อยๆก็คือไม่ให้มีไปตัณหาพุ่งไปพยายามจะโปรดพยายามจะให้อีกเดี๋ยวมันก็จะมีตัณหาตัวใหม่พยายามจะให้พยายามจะโปรดพยายามจะจบอีกจบให้เรื่อยๆก็คือจบไปเรื่อยๆแบบมหากรุณาไปเรื่อยๆนั่นเองมันอยู่ที่มหากรุณาได้เรื่อยๆดำริปรกมหากรุณาได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้เนื่องด้วยตัณหาด้วยความอยากที่พยายามจะจบให้พยายามจะโปรดพยายามจะเที่ยวเข็นด้วยปณิธานใดๆก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะปณิธานตั้งแล้วก็ผ่านเลยก็จบในปณิธานเองดำริให้แล้วก็จบในการดำริเองเนี่ยมันก็จะหมดภาระไปเรื่อยๆเองแบบไม่มีภาระนั่นแหละเขาเรียกว่าจบไม่เอาจบจบที่จบในจบเองเนี่ยสรุปล้างให้ช่วยเรื่อยๆหน่อยสรุปล้างช่วยเรื่อยๆหน่อยไม่ได้ล้างเอาไง มันจะล้างในล้างเองทีเนี้ยของการสรุปล้างเนี่ยมันไม่ได้เอาอยู่แล้วมันไม่ได้เพื่ออะไรอยู่แล้วแม้แต่เพื่อสังสารวัฏถ้ามันยังเพื่อสังสารวัฏมันก็เข้าตัวเองว่าเราเป็นผู้จบให้อยู่ดีดังนั้นมันจะพร้อมๆกันไปเรื่อยดังนั้นหลงมันก็หลงไม่จริงหรอกมันจะหลงไปขนาดจิต มันก็ไม่ใช่ขนาดจิตอยู่แล้วว่าจิตมันก็ไม่ใช่จิตอยู่แล้วอนิจจังผันแปรเปลี่ยนแปลงเนี่ยอนิจจังก็ไม่ใช่อนิจจังอยู่แล้วดังนั้นกรรมมันก็ไม่ได้กรรมตลอดกรรมที่ไม่ใช่กรรมอยู่แล้วกรรมที่มันล้างในกรรมเองอยู่แล้วกรรมที่ล้างในกรรมเองอยู่แล้วกรรมที่ไม่ใช่กรรมอยู่แล้วดังนั้นก็ล้างเรื่อยๆในกรรมนั้นเองด้วยการขอขมากรรมแค่นั้นเองนะนั้นเขาเรียกว่ายุติสมุทัยช่วยแค่นั้นเองแต่นอกจากนั้นไม่มีอะไรให้ทำกิจที่มีก็คือการขอขมากรรมการอโหสิกรรมช่วยอย่างเดียวนั่นก็จบช่วยแล้วดังนั้นก็อโหสิล้างให้เป็นปกติไปเรื่อยการอโหสิมันช่วยให้สังสารวัฏมันจบในวิบากนั้นด้วยการโปรดมันก็จะมีเป็นมหากรุณาไปเองถ้ามหากรุณามันน้อยกว่านิสัยความตัวจริงความสะดวกสบายความเป็นวสีคือนิสัยสันดานความเคยชินอะไรที่เป็นปกติแต่การอนุภาพเนี่ยคือการดำริให้เนี่ยมันไม่ใช่วสีเนี่ยมันอาศัยมหากรุณาตัวเดียวจริงไหมก็บอกแล้วขยะหนึ่งอย่างขยะเหมือนวาจาที่เป็นพิษเนี่ยคนกำลังด่ากันอยู่มันเป็นพิษต่อสังสารวัฏอ่ะถ้าเราเฉยๆไปมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นขยะกองอย่างนั้นมันก็ไม่เดือดร้อนตัวมันเองหรอกแต่มันยังเป็นภาระแก่สังสารวัฏอยู่แต่ถ้ามหากรุณาไปล้างไปมันก็ช่วยไงบางคนพ่นพิษออกมาเลอะแยะไปหมดอ่ะแต่เรามีหน้าที่ล้างช่วยไงไม่ได้ในหน้าที่ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือให้ความเห็นความหมายแบบไหนกับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาเพราะบางครั้งมันเป็นรูปแบบของการใช้วิบากของสังสารวัฏชั่วคราวมันก็ด่ากันไปด่ากันมาทำกันไปทำกันมาเหตุกันไปเหตุกันมาผลกันไปผลกันมาอย่างเงี้ยสร้างเหตุสวยผลสร้างผลสวยเหตุอย่างเงี้ยบางทีก็เอาผลมาสร้างเหตุต่อแม้แต่ศาสนาธรรมจริงไหมดำริขึ้นมาเพื่อเป็นเหตุต่อเป็นมรรคต่อสรุปเอาสรุปไง
พยายามจะเอาทิฏฐิแห่งสัจธรรมมาจบมันก็เลยกลายเป็นมรรคทันทีเลยทีนี้ผลก็คืออะไรเบาโล่งโปร่งเบาแล้วก็มาเสวยในเบาในโล่งนั่นอีกโล่งที่ไม่เอาโล่งเองเบาที่ไม่เอาเบาเองเนี่ยเขาเรียกว่าจบมรรคจบผลไม่ที่ไม่ใช่ไม่เองไม่เกี่ยวที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเองไม่ใช่อะไรในอะไรอยู่แล้วเองเนี่ยแล้วมันจะเองเลยเป็นใช่ไหมมันจะไม่ต้องหาคุรุหาที่พึ่งแม้แต่คำสอนที่เป็นที่พึ่งก็จะไม่มีถ้ามีอะไรเป็นสารณะแล้วก็คือนั่นแหละคือที่พึ่งที่เกาะเกาะวันนี้ฟังประโยคนี้หรือคลาแล้วก็เกาะเลยไม่ใช่มันจะฟังที่ฟังดังนั้นการที่เราสรุปล้างเองเนี่ยมันจะไม่ติดในล้างไงแต่ถ้าไปคอยฟังเนี่ยยังติดนะบางทีก็วันนี้ต้องฟังมันถึงจะคลายแสดงว่าการฟังนี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฟังไม่ต้องตั้งถ้าตั้งฟังเนี่ยตั้งที่จะฟังเนี่ยมันก็ติดในฟังไปเลยมันก็จะไม่หลุดในขณะฟังมันจะกลายเป็นทิฏฐิตกค้างโอ้ยประโยคนี้โดนแล้วก็มาติดในโดนนั่นเองละเพราะว่ามันไม่ได้ฟังต่อหน้าแต่ถ้าฟังที่ไม่เอาในฟังเองล้างในการฟังเองล้างในบัญญัติเองบัญญัติที่ไม่ใช่อะไรในบัญญัติเองที่ไม่ยึดในบัญญัติเองมันก็จะฟังแบบผ่านๆไปล้างในการฟังไปเองแบบไม่ยึดไม่ติดมันจะไม่มีประโยคไหนให้ความสำคัญในประโยคไหนเพราะว่าเหตุมันเปลี่ยนตลอดดังนั้นทุกประโยคมันก็ล้างได้เหมือนกันหมดเนี่ยแต่เราไม่ติดในอะไรๆงั้นก็ล้างไปเรื่อยๆสรุปล้างช่วยสังสารวัฏไปเรื่อยๆจะไม่ได้เคี่ยวเขียนด้วยตัณหางั้นเราจะรอคอยสังสารวัฏอ้นเมื่อไหร่จะจบแล้วไปมองมากๆก็ไม่ได้อีกยิ่งมองก็ยิ่งชนยิ่งมองยิ่งกระทบยิ่งมองก็ยิ่งรำคาญความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่มันรำคาญอ่ะที่หลวงพ่อกล่าวว่าไม่ในเบื้องหลังของจิตถอยมาในไม่นั่นแหละเพราะเบื้องจิตของเบื้องหลังของจิตทุกๆอย่างคือวิบากของสังสารวัฏที่ขมวดรวมกันมาเพราะปกติทุกคนมันจะทรงจิตรวมจิตมารวมอยู่ในความพัวคือจิตก็คือทั้งหมดของความรู้สึกนึกคิดรู้เห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็รวมอยู่ในนั้นน่ะแต่บางคนพยายามมุ่งไปล้างที่จิตพอมุ่งไปล้างที่จิตก็เลยกระทบกับจิตอย่างน้อยมันกระทบกับนิสัยตัวเองก็รำคาญแล้วกระทบกับความรู้สึกที่ตัวเองไม่ชอบใจก็รำคาญแล้วแต่ที่ถอยไปไม่เลยเนี่ยคือล้างในแม้ขณะที่มันไม่เป็นจิตเลยล้างย้อนไปเลยเบื้องหลังเบื้องลึกเหตุของจิตเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นจิตมันไม่ใช่จิตเราต้องแจ้งนะก่อนที่จะเป็นจิตแบบไหนมันก็ไม่จิตแบบไหนอยู่แล้วก่อนที่จะเป็นกายแบบไหนก็ไม่ใช่กายแบบไหนอยู่แล้วเนี่ยมันต้องล้างอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปมองที่กายแบบนั้นจิตแบบนี้อันนี้เขาเรียกมองปลายเหตุอะมองแห่งผลแห่งการใช้กรรมผลแห่งวิบากผลแห่งการประมวลแห่งการอนิจจังอะมองอนิจจังมันก็เลยต้องทุกข์กับอนิจจังอีกทีนึงเป็นเหตุแห่งอนิจจังสมุทัยซ้อนอนิจจังก็จิตมันอนิจจังอนัตตาเนี่ยแล้วตรงไม่ตรงดูล่ะคะอาจารย์ไม่ตรงดูไม่ตรงเห็นก็ไม่ต้องอะไรกับดูกับเห็นนั่นแหละก็ไม่ต้องดูก็ไม่ต้องเห็นอะไรนะก็ไม่ก็คือไม่ไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่อยู่แล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับดูกับเห็นอีกอ่ะมันต้องล้างในไม่เองไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่อยู่แล้วเห็นก็ไม่ใช่อะไรในเห็นอยู่แล้วไปเองถ้ามันไม่ไม่ใช่อะไรในไม่มันจะมีอะไรในอะไรแม้แต่ไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่เลยไม่ก็ไม่ใช่ไม่เองเลยเนี่ยถอยมาล้างในไม่มาถอยมาสรุปในไม่เองงั้นมันจะคอยไหม้ไงนะคอยไหม้ก็เห็นคอยไหม้ก็รู้รู้มันก็รู้ก็อยู่แล้วเห็นก็เห็นอยู่แล้วไม่ต้องไปไหม้อะไรกับมันอีกเนี่ยแต่ไม่ใช่อะไรในไหม้ไปเลยมันก็รู้เห็นเป็นไปมันก็พร้อมโพ่งเลยแบบนี้ไหม้กับโพ่งเป็นสิ่งเดียวกันไปเลยเมื่อไหร่ไหม้กับโพ่งกับโพ่งกับไหม้เป็นสิ่งเดียวกันไปมันก็เนี่ยเสถียรกันไปเป็นเนื้อหาเดียวกันไปเนี่ยมันเป็นจบพร้อมโปรดไปพร้อมกันไม่ใช่จบทีนึงแล้วก็ไปโปรดโปรดทีนึงเบื่อก็มาจบมันจะไม่แยกแยะนะมันจะพร้อมๆกันไปเลยพร้อมกันไปเลยเหมือนกันไปเลยนะจบกับโปรดเนี่ยมันจะไม่ได้แยกแยะว่าตอนไหนจะจบตอนไหนจะโปรดละหน้าไม่กับเห็นเห็นกับไม่ไม่กับเห็นก็เป็นสิ่งเดียวกันไปเลยอ่ะ
เออเพราะว่าถ้าเห็นแล้วมันไม่ไหม้ก็เห็นไม่เห็นอีกเห็นกระทบอีกแต่ถ้าไหม้อะไรๆอยู่ก็กระทบอยู่ดีเพราะมันยังไงก็หลีกเลี่ยงในการเห็นไม่ได้ ดังนั้นมันมีอยู่แล้วในการเห็นการรับรู้การสัมผัสการอะไรๆเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นสื่ออยู่แล้วไงสื่อสากลไปไหมไม่สื่อจำเพาะเปิดโล่งๆไปเนี่ยสวิตช์ออนตลอดเปิดให้แผ่ให้ตลอดการเปิดให้บารมีไปโดยอนุภาพแห่งความไม่ยึดติดไปเนี่ยไม่ต้องเอ่ยว่ายึดติดไม่ยึดติดมันก็ไม่ยึดอยู่แล้วเองเลยเนี่ยไม่กับโพ่งโพ่งกับไม่ไม่กับโพ่งโพ่งกับไม่เป็นสิ่งเดียวกันเนื้อหาเดียวกันมันจะไม่มีมานะในวาสนาไม่มีมานะในอนุภาพไม่มีมานะในบารมีเพราะอะไรมันเป็นการให้ที่ดุจในการให้เองแต่ถ้าช่วยพยายามด้วยสุสอนไปพยายามจะไม่ให้มันก็เบาได้นี่ฉันช่วยไม่ฉันช่วยตัดฉันช่วยล้างอยู่ไงเป็นมานะในการล้างไงมานะในการตัดมานะในการให้แล้วมันก็ไม่จบในการให้แล้วก็เป็นบารมีที่มีมานะซ้อนตลอดอย่างนี้เป็นอุปทานของซ้อนทำด้วยกันถูกแล้วก็ทำทุกอย่างก็คือทำเนี่ยเดี๋ยวก็จะมานั่งหลงในบารมียึดติดในบารมียึดติดในคุณธรรมทำที่เป็นคุณก็เป็นโทษในตัวมันเองถ้าหากยึดติดในนั้นสิ่งนั้นไม่ต้องพูดถึงทำอธรรมหรอกมันก็เป็นธรรมที่มันอนิจจังเหมือนกันแต่ทำไมไปยึดติดน่ะแม้ธรรมที่เป็นคุณมันก็มายึดติดในคุณธรรมมันก็เริ่มเป็นพิษนะเริ่มเป็นโทษดังนั้นธรรมที่ไม่เอาในธรรมเองทุกอย่างทุกอย่างก็คือมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนทุกอย่างเป็นสิ่งไม่แน่นอนจะมานั่งอยู่กับอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ไม่แม้แต่การที่ว่าจบมรรคจบผลก็แล้วแต่มันจะโดยมหาสุญญตานิพพานล้างอยู่แล้วตลอดล้างที่ไม่เอาล้างเองต่อไปก็ไม่ต้องนับถึงองค์พุทธะทุกองค์แล้วไม่เกี่ยวกับพระองค์ไหนแล้วไม่เกี่ยวกับสังสารวัฏแล้วไม่เกี่ยวกับสรรพสัตว์แล้วก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่แล้วมันก็ไม่เกี่ยวไงตรงมหาสุญญตานี่มันต้องมีสภาวะรองรับไม่มีความเป็นอะไรดังนั้นไม่ต้องให้ความหมายว่าเป็นอะไรนิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างเนี้ยมันคืออุปทานซะเองทิฏฐิเป็นมานะทิฏฐิเป็นขยะถึงแม้เราจะอธิบายยังไงมันก็เป็นขยะออกมาในสังสารวัฏเพราะมันเป็นทิฏฐิที่ไม่ล้างในทิฏฐิเองมันเป็นทิฏฐิที่ยังหนอกก่อเนื่องถึงเหตุการณ์เป็นสมุทัยก็เหมือนว่าทุกอย่างคือความว่างอ่ะมันแค่ต้องจะไปสู่สมุทัยไงเป็นทิฏฐิที่ไม่ล้างในทิฏฐิเองเดี๋ยวมันก็จะไปหลงว่างอย่างนั้นว่างอย่างนี้ว่างจากความรู้สึกเหรอทั้งที่ก็รู้สึกอยู่ไม่ใช่สภาพเป็นสภาวะแบบนี้แต่มันก็ไม่เป็นสภาวะแบบนี้อยู่มันก็เลยต้องคอยมาเช็คอยู่ตลอดว่าสภาวะแบบไหนจะเป็นนิพพานสภาพแบบไหนคือสุญญตาหรือสภาพแบบไหนที่มันเป็นสังสารวัฏแยกแยะอยู่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยสารวนอยู่การเกิดการดับอันนี้ไม่เกิดไม่ดับนี่คือไม่เกี่ยวกับสภาวะไปแล้วนะเพราะไหม้ก็ไม่ใช่ไหม้อยู่แล้วนิพพานก็ไม่ใช่นิพพานอยู่แล้วแม้จะอุปโลกว่ามหาสุญญตานิพพานล้างมันก็ความหมายคือความว่าไม่ใช่อะไรในอะไรที่จะล้างอะไรอยู่แล้วมันจะได้หมดภาระงั้นก็เหมือนมีอะไรต้องล้างตลอดมันมีอะไรต้องจบอยู่ตลอดจริงๆมันจบในตัวมันเองอยู่แล้วตลอดมันก็ล้างในตัวเองตลอดใช่ไหมกรรมกรรมก็ไม่มีกรรมตลอดมันอนิจจังในกรรมมันให้ผลแล้วมันก็ผ่านไปให้ผลมันก็ผ่านไปอยู่ตลอดแต่ด้วยตัณหาของอุปทานเนี่ยมันหลงไปซ้อนมันก็เลยพยายามจะให้มันจบเร็วๆบ้างพออันดีๆก็อยากเสวยนานๆบ้างเนี่ยเขาเลยตัวซ้อนตัวหลงซ้อนลงไปอะไรดีๆก็อยากให้มันอยู่นานๆอะไรไม่ดีก็อยากให้มันหมดไปเร็วๆเนี่ยแต่ที่จริงอ่ะมันดีไม่ดีมันก็ผ่านไปของมันเองอยู่แล้วตลอดไม่เกี่ยวกับตัวมันเองด้วยไม่เกี่ยวตัวเราด้วยสักอย่างแต่ทำไมเราเอาตัวเราเข้าไปซ้อนอ่ะมันหลงเขาเอาเราไปซ้อนอ่ะนี่แหละมันก็เลยเป็นตัวผู้จัดการที่ไม่มีเงินเดือนไงผู้จัดการไม่มีเงินเดือนมักจะได้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปวันๆเหนื่อยไปทุกวันเพราะมันไม่ผ่านกับมันทุกวันไงจริงๆมันผ่านเองอยู่แล้วตลอดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเราไม่จัดการอะไรแม้จะกล่าวว่ามหาสุญญตานิพพานอยู่แล้วหรือจะไม่กล่าวก็ได้ก็อยู่แล้วไงเนี่ยคำว่าอยู่แล้วคือเองเลยเนี่ยอยู่แล้วมันก็จะเป็นเหมือนพระอาทิตย์อะไรแบบนี้จ้าตลอดไล่ทิศไล่ทางไม่กำหนดทิศไม่กำหนดทางไม่กำหนดอะไรเลยลงไปคือไม่ซ้อนอะไรลงไปเนี่ยไหม้กับไหม้ไปด้วยกันไหม้กับไหม้ไปด้วยกัน
ไม่ที่ไม่เอาไม่ไปด้วยกันค่ะนั่งเก้าอี้ไหมไม่กับไม่ไปด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นอะไรแล้วจะไม่เดือดร้อนหรอกอะไรเปลี่ยนไปมันก็ไม่เปลี่ยนร้อนกับอนิจจังอนิจจังยังไงมันก็เปลี่ยนถ้าเธอจะไปทะเลาะกับอนิจจังเธอก็เหนื่อยสิเพราะตัวทะเลาะกับอนิจจังจริงไหมเดี๋ยวก็อยากจะเอาชนะมันเดี๋ยวก็ยอมแพ้มันเดี๋ยวชนะมันก็พอแพ้มันอันนี้ก็แหละตัวหลงเข้าไปเอาแพ้เอาชนะกับอนิจจังอนิจจังมันก็อนิจจังอยู่แล้วในตัวมันเองตลอดดังนั้นเราอย่าอุปโลกสิ่งอนิจจังเข้าไปซ้อนลงไปอีกมันจะเหนื่อยซ้อนเหนื่อยมันต่อไปมันเห็นก็ไม่ใช่เห็นละไม่ใช่อะไรในเห็นละไม่ใช่เราเห็นเราเห็นอยู่นั่นเราเห็นเรารู้เราเข้าใจแม้แต่ตัวเข้าใจก็ยังเป็นเหตุของการเกิดเข้าใจสิ่งนี้ก็ไปเข้าใจสิ่งใหม่เข้าใจสิ่งใหม่ก็ไปเข้าใจต่อไปเรื่อยๆถ้าเริ่มด้วยตัณหามันก็จะเป็นตัณหาไปเรื่อยในการรู้อาจารย์ถึงบอกไงไม่ต้องมาอยากรู้อยากเห็นอะไรมากเกินอาศัยในปัจจุบันที่มันอาศัยอยู่แล้วถ้ามันอาศัยมากๆครับมันจะเป็นแบกปัญญาแบกข้อมูลแบกความรู้ธรรมะเยอะแยะปัญญาเยอะแยะเนื้อหาเยอะแยะแน่นไปด้วยไม่ลงไม่โล่งไม่โปร่งเลยอัดแน่นอัดแน่นอัดแน่นเป็นประการอนุสัยตัวเองก็ยังไม่เป็นไรก็ล้างเรื่อยๆไงประกาศสละตั้งเอาในอนุสัยใดๆตั้งเอาในรู้ในเห็นปัญญาอะไรเงี้ยก็บอกแล้วเดี๋ยวมันจะแตกระเบิดออกมามันอัดมากๆมันระเบิดเลยนะบางทีก็โวยวายออกมาเลยมันไม่ไหวบางทีก็ซึมเศร้าไปเลย เพราะมันอัดแน่นไปด้วยข้อมูลอัดแน่นไปด้วยความคือเมื่อเราไหลเราเสพข้อมูลเสพความรู้เสพความคิดเนี่ยมันจะทำให้เกิดความวิตกกังวลความลังเลความสงสัยอยู่ตลอดเวลารู้อย่างหนึ่งไม่จบในรู้แล้วมันจะลังเลไปต่อข้างหน้าเป็นเหตุให้ลังเลสิ่งอื่นต่อเป็นเหตุลังเลสงสัยในสิ่งอื่นต่อได้ปัญญาชนิดนี้มาก็ลังเลสงสัยในปัญญาชนิดอื่นอีกไปทำข้ออื่นๆอีกเนี่ยไปเรื่อยๆเลยดังนั้นถ้าเราเสพเรื่อยๆคือเหมือนว่าเสพแล้วรู้รับเก็บสะสมมากมายเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะก่อเกิดความลังเลสงสัยไม่มีประมาณเพราะมันไม่ได้ตัดสรู้ถ้ามันตัดสรู้มันไม่แบกภาระอะไรในการรู้ไม่แบกภาระอะไรในการเห็นไม่แบกอะไรในอะไรอยู่แล้วมันก็เหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างสลายในตัวมันเองอยู่ได้ตลอดรู้ก็สลายในเองในรู้เองเห็นก็สลายในเห็นเองไม่ก็สลายในไม่เองไม่ใช่ไม่พยายามจะล้างไม่ไม่ที่ไม่ใช่ไม่เองอยู่แล้วเนี้ยมันล้างได้หมดเองด้วยไม่ต้องล้างด้วยเนาะอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างนะจะเหมาะความไม่เหมาะความวันก็แล้วแต่หรือว่าเป็นกรรมเป็นเวรต่อองค์มหาบารมีต่อสัจธรรมต่อสังสารวัฏทุกสิ่งทุกอย่างอโหสิ